อมพี่ที่รักช่วยด้วยครับสวยๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆคืนนี้ว่างไหมครับไม่ว่างครับต้องไปซ่อมเน็ตแล้วคืนพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้อะคะว่างไหมครับคืนพรุ่งนี้นะครับเน็ตอาจจะมีแล้วครับแต่ว่าไม่อยากว่างครับไม่อยากว่างครับว่างให้หน่อยนะครับเดี๋ยวว่างตอนนี้ว่างครับตอนนี้ว้ายว่างดิไม่มีเพื่อนครบก็เลยว่างอย่างนี้ดิว้ายไปโถเอ้ยไปได้แค่เพื่อนก็แก่ดีละโว้ยไม่ทันได้กลางโลกจะทันกลับเลยนะครับอย่าร้องไห้เลยเกินขูดแค่นี้จะมาร้องไห้เลยบอกว่าแค่นี้จะจบแล้วมั้งจะมาเป็นร้องไห้เป็นเพื่อนแล้วมันยังไงวะเป็นเพื่อนแล้วไงเพื่อนแล้วมันไม่มีหัวใจแล้วใครเป็นลูกไงโถเอ้ยไม่ต้องพูดอย่าพูดต้องพูดเสียใจมากๆเลยทำยังไงดีโอ้โหเขายังแบบดูไม่ระคายเคืองเลยพี่แบบเขายังไม่กระซิบเลยแกเขาวางสายเลยพี่ไหนเอาใหม่ไปประโยคใหม่ได้ไหมไอ้คนเป็นได้แค่เพื่อนเอ้ยวายฉันให้แกเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแหละไอ้เพื่อนอย่าเป็นแค่เพื่อนฉันต้องการอะไรมากมายที่แกชอบมาจับมาหอมแก้มฉันเลยฉันไม่ชอบเลยเว้ยฉันรังเกียจแกมากๆออกไปไกลๆแล้วเว้ยแม่งเอ้ยพี่แกอยู่แล้วใช่ฉันไม่ชอบเลยพี่เริ่มสงสัยแล้วว่าใครมาเรียนคอร์สเรียนเป็นเด็กเกเรวันนี้นะหนูก็เริ่มสงสัยแล้วเหมือนกันเราโดนแขกรับเชิญเล่นวะเดี๋ยวเราเกเรไม่จริงนี่หว่าเราที่เป็นเด็กน่ารักไงมันก็ลำบากเลยที่จะบึกเกเรน่ารักป่ะลูกปกติเขาน่ารักป่ะลูกน่ารักอ่ะพี่จะเอาอะไรไปต่อก้อนเขาว่าพี่เห็นหน้าเขาพี่ก็แพ้แล้วเห็นหน้าก็แพ้แล้วเหรอคะก็แบบเขาเสียอาการให้ทำอะไรอ่ะทำอะไรก็ได้ให้ดูแพ้แกล้งแพ้เขาหน่อยเขาแพ้เธอแล้วนะทุกทางเลยค่ะอันนี้วางสายได้ยังอันนี้ไปได้ยังไปพี่ไปได้ป่ะอยากให้อยู่ด้วยเหรอคะอยากให้อยู่ด้วยเหรอคะหนูมาทำอะไรที่นี่นะพี่หัวใจจะเหมือนจะออกมาจากอกแล้วพี่มีความสุขจังกลับมาไอ้คนเป็นได้แค่เพื่อนถ้าเพื่อนกันจะพูดกันแบบนี้เป็นเพื่อนก็ได้ดูละไม่ครับเธองั้นเราไปเดวไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันสองคนไหมไอ้ไปจริงด้วยไอ้ไปจริงด้วยไอ้ไปจริงด้วยวะแล้วก็ไม่นั่งคุยกันสองคน Oh my goodness 2 hours later พี่ไมค์ไว้บอลให้เดียวถึงแล้วเหรอพี่ได้ข่าวมาว่านิเกะมีตัวใหม่ใช่ปะเดี๋ยวพี่โอนเงินให้เอาไหมให้เดียวเติมเกมเอาไหมให้พี่โอนไปเท่าไหร่มันก็เสียเปล่าดีนะเพราะแกน่ะมันดวงกุดกระจอกเลยแค่ไหนก็เสริมดวงแกไม่ได้หรอกสะกดคําว่าแบบดวงดีไม่เป็นใช่ป่ะดออวงดวงดออีดีสะกดไม่เป็นได้ดีเพราะชีวิตนี้น่ะแกไม่น่าสัมผัสได้กับคําว่าดวงดีหรอกไม่อยากจะขิงหรอกนะแต่ว่าพี่น่ะเล่นเกนชินไม่หลุดเลยมันก็วันนี้ไลฟ์ของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มีกันแค่นี้นะครับอย่าเข้ามาได้ไหมอ่ะเพชรหายเหนื่อยไวๆหายเหนื่อยขอให้ต่อจากนี้เจอเรื่องดีๆเป็นวันที่ดีต่อจากนี้แล้วก็ขอให้กับข้าวที่จะกินต่อจากนี้อร่อยด้วยแล้วกันนะอ่ะ